การทำผิวขอบให้เป็นเหมือนรอยถลอกแบบเหล็กก็จะประมาณนี้นะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการทำเอทมาร์กนะครับก็คือการกำหนดบริเวณเส้นขอบของวัตถุที่เป็นเหลี่ยมให้แสดงผลแยกออกมาเพื่อที่เราจะทำเอฟเฟกต์พิเศษอย่างเช่นรอยถลอกของผิววัตถุที่เป็นโลหะวิธีการทำเอทมาร์กนะครับเราก็ต้องใช้งานในโหมดของไซเคิลนะครับแล้วก็เปิดแท็บเชดดิ้งขึ้นมาโหนดที่เราจะใช้ในการสร้างเอทมาร์กนะครับก็จะมีตัว Bevel Geometry Vector Map แล้วตัวสุดท้ายก็คือ Invert ใช้4ตัวนี้นะครับทีนี้แล้วก็มาเชื่อมโหนดเข้าหากันในส่วนของ Normal เอาไปใส่ใน Vector นะครับแล้วก็ Geometry เนี่ยเราก็เลือกในส่วนของ Normal เข้ามาแล้วตรงรายละเอียดของ Vector Map นะครับให้เลือกเป็น Dot Product แล้วตรง Value ก็ส่งเข้ามาใน Color อ่ะทีนี้เราก็มาลองดูผลลัพธ์กันในส่วนตรงนี้นะครับเราสามารถปรับเพิ่มได้นะครับตรง Bevel Sample คือความละเอียดนะครับ Radius ก็คือความห่างหรือว่าระยะของเส้นนั่นเองถ้าเราเพิ่มขึ้นมาเนี่ยขอบก็จะยิ่งหนาขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ Contrast อาจจะใส่ตัว Color Lamp เข้าไปเพื่อปรับค่าให้ละเอียดขึ้นนะต่อไปผมก็จะมารวมกับเจ้าตัวสีพื้นตรงนี้นะครับให้วางซ้อนกันนะโดยใช้ Node Mix RGBนะแบบนี้โดยจะเอาค่าเอทมาร์กตรงนี้เนี่ยมาใส่ในแฟกเพื่อให้เกิดการแสดงผลลัพธ์ที่ได้นะครับในส่วนของขอบที่เราสร้างนะครับก็จะเป็นสีตามสีข้างล่างตรงนี้นะครับมันจะผสมกันสีหลักก็คือจะอยู่ข้างบนสีข้างล่างนี่ผมให้เป็นสีขาวนะครับแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นลองเป็นสีเหลืองก็ได้ก็จะเป็นการทำให้เกิดการแสดงผลของสีทั้งสองผสมกันนี่นะแต่ว่าตอนนี้นะครับการทำงานในไซเคิลเนี่ยรู้สึกว่าการเรนเดอร์หรือการใช้งานเนี่ยค่อนข้างช้านะครับเดี๋ยวผมก็จะเบรกจะตัวเอทมาร์กตรงนี้นะครับเป็นภาพแล้วก็สามารถส่งไปทำได้ใน EV นะครับผมก็จะเบรกตั้งแต่ช่วงตรงนี้แล้วกันนะครับในส่วนอื่นแล้วก็ไปปรับแต่งใน EV ต่อวิธีการเบรกนะครับให้เราสร้างแมททีเรียลขึ้นมาใหม่ Image Texture แล้วก็ New ตรงนี้สร้างเป็น E Mask ละกันความละเอียดตรงนี้ผมให้ละเอียดหน่อยนะครับให้เป็น 4K นะครับเพื่อจะได้ละเอียดขึ้นแล้วก็ติ๊ก Alpha ออกจากนั้นกด OK นะครับตรงภาพแล้วก็เลือกเป็น E Mask ตรงนี้นะแล้วก็มาเลือกในส่วนของการเบรกนะครับในแถบของ Render ตรงนี้นะแล้วก็เลือกเป็นแบบ Image ในส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลด Sampleเหลือสัก64แล้วกันจะได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็เลือกให้เป็นแบบดีน้อยด้วยนะครับก็ให้เลือกวัตถุที่ทำการเบรกแล้วก็ตัวแมททีเรียลนะครับแล้วเราก็มากดเบรกก็รอให้ประมวลผลจนเสร็จนะโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ตัวชิ้นวัตถุนะครับที่ถูกเบรกออกมาเนี่ยครับไปลองเชื่อมโหนดตรงนี้นะครับเพื่อดูการแสดงผลนะครับก็ใช้ได้นะครับใกล้เคียงกับตัวโหนดจริงนะครับคือตัวโหนดจริงเนี่ยจะละเอียดกว่าแต่ว่าทำงานได้ช้านะครับเราเบรกแมทเทียลมาเพื่อที่ทำงานได้ไวขึ้นอันนี้เราก็สามารถกลับไปใช้งานในโหมดของ EV ได้แล้วนะครับในส่วนของเอทมาร์กตรงนี้นะครับเอามาใส่ใน Color Lamp นะครับลองเช็คดูอันนี้อาจจะต้องปรับใหม่นะครับให้มีความคมขึ้นชัดขึ้นนะลองใช้ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็มาเชื่อมกับตัว Colorผลลัพธ์ที่ได้จากการมาร์กนี่ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมจะลองใส่เอฟเฟกต์พิเศษนะครับก็คือทำให้ในส่วนของตัวขอบนะครับแสดงผลเป็นโลหะนะครับก็คือมีการสะท้อนแสงแบบโลหะแล้วก็ในส่วนของความมันเงาด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวปรับให้เป็นสีออกขาวๆแล้วกันเดี๋ยวขอจัดระเบียบใหม่นะในส่วนคัลเลอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็จับมาใส่ในตรงเมทัลลิกค่าของการแสดงเป็นเมทัลลิกนะครับถ้าเป็นสีขาวก็จะแสดงเป็นเหล็กสีดำก็จะไม่แสดงแต่ว่าในส่วนของลักเนตเนี่ยถ้าเป็นสีขาวเนี่ยจะด้านแต่ว่าถ้าสีดำเนี่ยจะเงาอันนี้ก็จะสลับกันนะเพราะฉะนั้นในส่วนของลักเนตเนี่ยเราจะต้องใช้การ Inverse อีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะกลับสีขาวเป็นสีดำนะอันนี้มันเป็นเมทัลลิกนะครับ Inverse ต้องเป็นอันนี้เดี๋ยวลองดู Inverse นะครับนี่ก็จะสลับสีกันนะครับโอเคพอเชื่อมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูการแสดงผลรวมในโหนดของ Principle BSDF นะครับนี่ตรงส่วนขอบที่เราเลือกมาร์กเอาไว้นะครับก็จะแสดงผลเป็นเหล็กนะครับแบบนี้เลย
พอในเมื่อเราปรับเป็นภาพแบบนี้นะครับเราก็สามารถเพ้นสดได้โดยตรงเลยนะครับกับภาพที่เราสร้างขึ้นมาตรงนี้นะโดยเข้าไปที่ texture paint แล้วก็การแสดงผลตรงนี้ก็ให้เป็นแบบ rendering นี่เรามาลองเพ้นสดในส่วนของรายละเอียดตรงนี้กันดูนะครับนี่พอวาดสีขาวปุ๊บเนี่ยก็จะแสดงผลตามที่เรา mark ไว้เลยนะครับอันนี้ผมทำเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับถ้าอยากได้รายละเอียดที่ชัดกว่านี้ก็อาจจะต้องมาร์คซีมแล้วก็กาง UV ใหม่นะเดี๋ยวผมจะลองใส่ลูกเล่นการเพ้นแบบ texture ละกันนี้แล้วก็มาเลือกในส่วนของนำเข้า texture เข้ามาอันนี้ก็จะเป็นลายเหล็กแบบที่มีรอยขีดข่วนนะครับก็นำเข้ามาเลือกการใช้งานของ texture mask นะครับอันนี้ texture เราจะไม่ใช้นะครับ texture mask เนี่ยให้เป็นแบบ view plane ก็ลองเพ่งเองดูได้นะนี่ในส่วนไหนที่เยอะเกินนะเราก็สามารถใช้สีดำลบได้นะโอเคนะครับการทำผิวขอบให้เป็นเหมือนรอยถลอกแบบเหล็กก็จะประมาณนี้นะอันนี้เพื่อนๆก็สามารถเอาไปปรับแต่งประยุกต์ใช้ได้นะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ